าทดสอบสวิตชิ่งนะครับ160แอมป์นะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันดูเลยนะครับผมจะมาแกะกล่องรีวิวสวิตชิ่งนะครับสวิตชิ่งชาร์จแบตเตอรี่เครื่องเสียงรถยนต์นะครับพอดีผมสั่งมาจาก Facebook ที่ชื่อว่าสวิตชิ่งชาร์จแบตเตอรี่เครื่องเสียงรถยนต์นะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องดูข้างในกันเลยนะครับข้างในกล่องก็จะแพ็คมาแบบนี้นะครับก็จะมีสายไฟแล้วก็จะมีคู่มือวิธีการใช้นะครับสวิตชิ่งตัวนี้ยี่ห้อเดียว160แอมพีคสเปคการใช้งานก็คือลำโพง10นิ้วถึง12นิ้ว Power 3ตัวCharge Dไม่เกิน 2,500 วัตต์นะครับปรับไฟได้13ถึง16โวลต์ DC นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าปัดบอกโวลต์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นพัดลมระบายอากาศตรงนี้ก็จะเป็นช่องเสียบสายไฟนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสายไฟขึ้นมาเสียบช่องนี้นะครับที่แถมมาแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นที่แขวนอาจจะเอาแขวนกับกระโปรงรถก็ได้นะครับตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสายที่เราจะเอาไปต่อกับแบตเตอรี่รถยนต์นะครับก็จะยาวประมาณนี้เดี๋ยวเราไปทดลองใช้กันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับผมจะมาทดสอบสวิตชิ่งนะครับ160แอมป์นะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันดูเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงต้องแขวนไว้ก่อนนะครับกันไฟช็อตนะครับผมเวลาต่อนะครับเพื่อนครับต่อให้ถูกขั้วด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวแบตจะอาจจะระเบิดได้นะครับสีแดงก็คือบวกนะครับสีแดงอันนี้บวกก็สีดำก็จะเป็นลบนะครับก็เสียบปลั๊กครับนี่ครับคุณผู้ชมครับตัวเลขวนก็จะขึ้นนะครับ13.8
เราลองฟังเสียงดูนะครับจะเป็นยังไงครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของต้อมมิงซื่อด้วยนะครับขอบคุณมากครับ